สวัสดีครับชาวจักรเล็ก Channel นะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นวันดีๆนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยลิเวอร์พูลก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะฮะก็ดีใจกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยดีใจกับผมด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้มาดูคลิป10ประตูสุดสวยนะฮะซึ่งเป็น10ประตูสุดสวยประจำสัปดาห์ที่30หรือว่าแมตช์ที่30นะฮะก็เดี๋ยวรวบรวมมาให้แล้วนะครับกับ10ประตูสุดสวยประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันเลยนะฮะว่าจะโดนใจทุกท่านหรือเปล่านะครับแล้วก็ใครที่ได้ดูแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แจ็คเล็กด้วยนะครับจะได้นำคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลหรือว่ารวมไปถึงทีมอื่นๆด้วยมาให้ได้รับชมกันแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณทูวิชั่นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะกับ10ประตูสุดสวยประจำสัปดาห์ที่30ครับแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำได้แค่ไปเสมอกับซัปเปอร์เรียบร้อยเลยครับเต็มๆครับราฟูฮิมิเนส 1-0 ครับวูฟเอาละครับพูดไม่ทันขาดคำตอนนี้ซึ่งโดนส่งลงสนามมาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปครับดูครับอานามาตาวเล่นี่กระชากหนีฟอร์นาลดื้อๆหนีเคสเวลไปแล้วเปิดโอ้โหน้ำหนักเหมาะเหม่งมากครับพอดีไปเลยครับดูนะครับนี่ครับหนีฟอร์นาลดื้อๆหนีแคสเวลอีกทีครับแล้วโอ้โหหยอดอย่างแม่นยำครับให้กับคิมิเนสครับมงจ่อๆเข้าไปครับวูฟแฮมตันขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ไอ้แล้วขยับมารับบอลต่อนะครับเมสันเมาท์เปิดฮากามาชิดูจับซ้ายยิงขวามาแล้วครับ 2-1 ครับโอ้โห2นาทีต่อมาครับแซงนำเป็น 2-1 ครับเชลซีบทจะมาดื้อๆเลยนะครับโอ้โหมาเฮกับเปโดนะครับบอลจากบัคลีย์นะครับแล้วก็เป็นเมาส์ทำชิงกันครับสุดท้ายเนี่ยดึงออกมาเข้าขวายิงโอ้โหมีฉลาดนิดนึงด้วยนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทางประตูก็ขยับไปไม่ทันครับจับปุ๊บเนี่ยยิงฉลาดนะครับแดนนี่โรสเติมด้วยเอาละครับแมตต์ลิชชี่ดึงรอโรสแล้วก็ก้มหน้าขอยิงเองโอ้โหหายเลยครับ2ต่อ0จากแมตต์ลิชชี่โอ้โหเนี่ยครับแนวรับของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าไม่คิดว่าแมตต์ลิชชี่จะซัดแบบนี้ครับดูครับความขยันของเชลวีที่แย่งจังหวะนี้ก่อนนะครับและให้เดินออกบอลไปเนี่ยครับคือไม่มองว่าตัวไหนจะเติมมาที่ไหนได้ครับเลยชี้ซัดเลยครับโอ้โหจอร์ดบัลด็อกก็ไม่เข้านะครับห่วงตัวที่จะเติมขึ้นมาครับแดนนี่โรสดูครับซัดลูกนี้เสาแรกครับโอ้โหแต่ว่าแหมยิงดีมากด้วยครับไปไม่มีทางทันนะครับดูครับแล้วหลุดมามีโอกาสได้จริงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหเนี่ยครับความผิดพลาดของนอริชครับโดนลงโทษแล้วครับและเป็นแดนนี่อิงส์ครับประตูที่16ในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าถ้าเผาขนแบบนี้แดนนี่อิงส์ก็พลาดยากนะครับร้อนแรงจริงๆครับแดนนี่อิงส์ก็เป็นความผิดพลาดอีกครั้งนึงแล้วครับบอลคลุกคลิกในกรอบเขตโทษและทะลักเข้าทางของแดนนี่อิงส์พอดีนี่ต้องบอกว่าเป็นใจให้กับทีมซาวด์แฮมป์ตันด้วยนะครับออกสตาร์ทครึ่งหลังมาไม่ถึง5นาทีได้ประตูนำเป็นเวลาเกรดเปลี่ยนแกนมาสวยมากเบนชิเวลยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหยิงระเบิดไปเลยครับเบนชิเวลเลสเตอร์ขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้โหนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับในช่วงท้ายแบบนี้ครับโอ้โหนาที90นะครับโอ้โหจังหวะของเบนชิเวลครับประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นี่โอ้โหไม่มีคนจับเลยครับขอบอลแล้วซัดเองเลยครับไม่เปิดแล้วครับคราวนี้ครับเดมารายเกรครับวางมาให้มันก็ยังดูไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่ครับแต่นี่ครับครับโดนตัดไปได้แล้วมาครับเดบรอยแทงขึ้นมาเปิดย้อนกลับมาแล้วเคสุดยิงไม่โดนโพเดนโอ้โหเรียบร้อยครับมาประตูที่5ครับออฟฟิโพเดนแล้วก็ไม่ได้น่ามีปัญหากับลายรับหน้าด้วยนะครับเดบรอยมาถึงก็มีส่วนเลยนะครับไปเดโรปาดแล้วก็กราเบลเชซุสไม่ล้ำหน้านะครับเพราะว่าเบนมีเนี่ยยืนต่ำกว่าลายของฟิลโฟเดน
ครับย้อนกลับมาครับโฟเดนยิงด้วยซ้ายวันนี้1-0เลยครับโอ้โหซิตี้ขึ้นนำครับฟิลโฟเดนล็อกโดยที่ใช้โอกาสไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซิตี้ในการหาประตูนำ 1-0 นี่ดูจะไปรับกันแน่นแต่ในกรอบเขตโทษนะครับกลายเป็นว่าโอ้เกมรับด้านนอกนั้นหลวมมากครับของทางฝั่งเบอร์ลี่ท้าเนี่ยพอจะหาตัวมาบีบมาบล็อกลูกยิงด้วยซ้ายของโฟเดนก็ไม่ทันการซะแล้วนะครับมาอีกแล้วครับตาเล่เดอร์ตี้ครับเปิดโอ้โหลูกนี้สุดๆครับ 2-0 ครับโอ้เปโดรเนโต้ครับยิงลูกนี้สุดสวยเลยครับเขาได้บอลมาแล้วก็ดึงผู้เล่นเวสต์แฮม2คนก่อนจะไหลให้เดอร์ตี้ได้ตั้งป้อมหยอดอย่างแม่นยำครับโอ้โหครับน่ะเหมาะเหม็งโอ้โหแบบลงเท้าไปโดเนโต้ทันทีดูครับการประสานงานของเตาเล่ให้เดอร์ตี้มาไปโดเนโต้วอลเล่ต์อาร์เซนอลเซบายอสซาก้าเปเป้ครับโยนได้ซ้ายปั่นโค้งโอ้โหสุดสวยเลยครับ 1-0 ดิอาร์เซนอลขึ้นนำนี่ครับโอ้โหงัดทีเด็ดของตัวเองออกมาได้ครับนิโคลัสเปเป้ครับกลางครึ่งหลังครับโอ้โหจากก่อนหน้านี้นี่ดูยังไม่สามารถคายพิสงได้ครับพอถอยห่างนิดเดียวเสร็จเลยนะครับฝั่งไรตันเนี่ยครับโอ้โหแล้ววิถีโค้งการปั่นของเปเป้ลูกแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นอาวุธสำคัญของเขาครับครับบางตาผู้สาประตูด้วยแล้วก็ทิศทางที่มันยากนะครับต่อการปัดป้องครับเพราะว่าปั่นหนีมือแล้วคุกลงมาครับนายก็มากันเพียบเลยครับเติมขึ้นมาอีกโอลิบาสเปิดโค้งมาลูกนี้เอาโบกสกัดไม่ดีสุดท้ายจักรยานอากาศโอ้โหเรียบร้อยไม่ตีเสมอเฉยเลยครับโอ้โหจังหวะยิงของเคล็กดอสันครับวัตฟอร์ดตีเสมอเลสเตอร์เป็น1ประตูต่อ1โอ้โหคือวันนี้ต้องให้จริงๆครับเคล็กดอสันเขาโดดเด่นมากในเกมรับนะครับกึ่งๆตีลังกายิงเหมือนกันนะครับนี่ครับหมุนตัวกลับมาโอ้โหยิงลูกนี้หมดจดเลยครับ